สวัสดีนักลงทุนอย่าลืมนะครับเปิดบัญชีกับ XM ในวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50เยูริสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับโปรโมชั่นดังกล่าวนี้จะหมดอายุภายในสิ้นเดือนนี้นะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท,ท่านครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยรวมแล้วในส่วนของตัวตลาดเนี่ยยังอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตัวของยูเอสตาดาดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างมากเลยเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักนะครับแล้วก็กดดันราคาทองคำเนี่ยให้มีการปรับตัวลงไปถึงจุดต่าสุดใหม่ในรอบวันเลยโดยในส่วนของตัวสาเหตุของการที่สกุลเงินยูเอสตาามีการปรับตัวแข็งค่านะครับก็เกิดจากการที่ผมตอบแทนพนธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่าง ต่อเนื่องเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ว่าการประกาศตัวเลข CPI ในค่ําคืนนี้จะออกมาดีกว่าคาดการและก็ครั้งก่อนหน้าครับก็อาจจะสร้างแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวยูวพันธบัตรรัฐบาลได้เหมือนกันครับ ในส่วนของตัวราคาทองคํามีการย่อลงมานะครับหลังจากที่ยูพาดาบัเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ในรอบวันที่ระดับ1.7%ครับแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่ผ่านนะครับนักทุนเพราะว่าแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวย่อลงมาเพียงเล็กน้อยก็เลยทําให้หลายสกุลเงินเริ่มมีการฟื้นตัวรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคาแต่ถ้าหากนักทุนกําลังถามว่าแบบนี้ปลอดภัยเลยใช่ไหมคุณผมจะได้เทรดทองคําหน้าบ่ายสักทีหนึ่งยูแท่งปัจจุบันนะครับเริกลแ,ว,กแลว้ กลาวสรุปก็คือว่าอาจจะยังไม่ได้ปลอดภัยอย่าง100%เนตะครับสำหรับหน้าบายทองคำอย่างไรนักทุนก็ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดอีกครั้งหนึ่งครับเราไปดูการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นยุโรปกันสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้เปิดตลาดมาแล้ว Dax Germany บวกอยู่ที่0.28%ฟุตซี่ร้อยของอังกฤษติดลบ0.14% c a c 40ของฝรั 2, ่งเศสนะครับบวก0.27% Eurostock 50บวก0.27%ครับโดยภาพรวมแล้วตลาดหุ้นยุโรปนะครับบวกลบผสมกันไปสตอ้อนได้เห็นว่าตลาดยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็ไม่ได้ขานรับกับในส่วนของตัวข่าวลบแต่อย่างใดครับตัดภาพมาที่ในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับล่าสุดแล้วดัชนีดาวโจน บวกอยู่ที่0.04% S&P 5 0 0ติดลบ0.02%และ NASDAQ ติดลบ0.03%ครับเพราะว่าได้รับแรงลบจากการที่ยิวพานบบติมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่มากมายนะครับเราอาจจะมองไปในเรื่องของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคก็ได้เหมือนกันครับทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวข่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับนักทุนในส่วนของตัวข่าวนอกตาราง ผมได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับในช่วงบ่ายๆเดียยังไม่มีอะไรแจ้งเข้ามานะครับมีก็คือในส่วนของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับมีการรายงานมานะครับเกี่ยวกับในส่วนของปริมาณการถือครอง ETF นะครับโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับราวๆประมาณนะครับ34ถึง35จินเลียนเยนครับทุกท่านก็ถ้าลองแปลงดูนะครับก็คือ34ถึง35ล้านล้านเยนเลยเรียกได้ว,ว่าไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ก่อนจะจากลากันไปนะครับนักทุนครับเดี๋ยวเราฝากในส่วนของตัวผลตอบแทนพาราบัตรัฐบาลด้วยนะครับให้นักทุนเนี่ยเน้นย้าว่าดูที่แนวต้านระดับ1.7เปออีกครั้งหนึ่งหากว่าทะลุไปได้เนี่ยตัวนี้ก็จะยิ่งส่งผลลบให้กับในส่วนของตัวราคาทองคําอีกครั้งหนึ่งได้ครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ